ที่58ทับ2557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัวณห้องจามจุรีสโมสรทหารบกเทเวศในวันอังคารที่10มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาดังนี้ 1. นายชัยวัฒน์อินชำนาญ 2. นางศรีสสิออนทรัพย์เงินทอง 3. นายพงศักดิ์ศรีบุญเพ็ง 4. นายเสน่ห์จงจิต 5. นายจรัญอำพรกลิ่นแก้ว 6. นายสรานุพลกองทอง7นางสาวกฎชพรแสงชัชวาล8นายวสันต์งาหัตถี9นางกันนิกาเทียนเงิน10นายชัยพฤกษ์สมานรักษ์11นางสาวกรกนกหอมกระโทก12นายไพฑูรย์สิงหา13นางอภิสราสเวหาด14นายณัฐวุฒิด้วงนิน15นางพัดอรินตั้งรัตนาภิบูรณ์16นายสุริยันจันทไหว17นางสาวดวงใจพวงแก้วสั่งณวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ